ตอนแรกสตางค์ไม่ได้เอ่ยไม่ได้เอ่ยถึงเขานะคะสตางค์เตือนภัยบอกว่ามิจฉาชีพปลอมมิสตางค์ไม่ได้เอ่ยถึงเขาแต่เขาเอ่ยถึงสตางค์ก่อนแม่ตั๊กเอามาขายสักพันนึงเนี่ยต้นทุนเนี่ยอันจริงๆอาจจะไม่ถึง 3-400 ก็ได้คนเนี่ยก็เลยจับตามองส่วนมากคนที่ซื้อเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ซื้อเพราะป๋าเบียร์นะเขาซื้อเพราะแม่ตั๊กเขาศรัทธาในตัวคนที่ชื่อว่าแม่ตั๊กที่เขาเรียกว่าแม่ตั๊กเนี่ยแต่ตัวของคุณตั๊กเองกับเงียบหรือว่าแทบจะไม่พูดอะไรเลยสืบสอจอข่าวฮะผู้ชมวันนี้ตามกันต่อต้องบอกว่าเป็นเรื่องไหนไม่ได้คงต้องเป็นเรื่องดราม่าร้านทองของแม่ตั๊กกรกนกคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่แม่ตั๊กเนี่ยได้มีการไปออกรายการโหนกระแสกับสามีนะฮะผู้ชมก็คือป๋าเบียร์ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแม่ตั๊กยังคงยืนยันคำเดิมนะฮะว่าร้านตัวเองเนี่ยไม่ได้ขายทองปลอมแต่ต้องบอกแม่ตั๊กอย่างนี้ว่าคุณผู้ชมคนที่เป็นผู้เสียหายคนที่ออกรายการก็ดีหรือว่าคนที่ไม่ไปออกรายการก็ดีแม่ตั๊กต้องยอมรับนะฮะว่าผู้เสียหายตรงนี้เนี่ยเขาไปอุดหนุนเขาไปซื้อเนี่ยด้วยความรักมันไม่มีใครมาบอกหรอกน้องอามว่าฉันเนี่ยขายทองปลอมต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาอุดหนุนด้วยความรักมาวันนึงน้องอามเราช็อตอะเราก็อยากเอาเงินตรงเนี้ยเอาทองอันเนี้ยไปจำนำหรือเอาไปขายเพื่อที่จะใช้ปรากฏว่าพอเอาไปขายเนี่ยมันกลับขายไม่ได้เรื่องราวเนี่ยมันเลยอีลุงตุงนางเนี่ยมาถึงตรงนี้แหละน้องอามและก่อนที่เราจะไปเข้าประเด็นนะน้องอามวันนี้เนี่ยก็ผู้สนับสนุนเราอย่างซัสโก้มีกิจกรรมดีๆมาฝากอีกเหมือนเคยฮะครับซัสโก้มีการฉลองนะครับในโอกาสครบรอบ47ปีลุ้นรับ BYDC นะครับแล้วก็ของรางวัลรวมเนี่ย47รางวัลด้วยกันรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับช่วงท้ายรายการได้เลยครับนี่ฮะผู้ชมก็เดี๋ยวไปติดตามกิจกรรมดีๆกับซัสโก้ในช่วงท้ายรายการแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจฮะรายการสืบเสาะเจาะข่าวถือว่าได้รับรางวัลนะฮะผู้ทำความดีให้แก่คณะพุทธศาสตร์ก็คือเป็นการทำเพื่อพระพุทธศาสนาของเรามีการนำเสนอข่าวในแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั่นเองเดี๋ยวเรามาเล่ากันตอนท้ายคุณผู้ชมทีเนี้ยเราไปเริ่มที่ประเด็นเรื่องทองกันก่อนคุณผู้ชมต้องบอกว่าประเด็นเนี้ยมันโดนเปิดมาโดยคุณโรสร้านทองคือมีการโพสต์ EP 1คุณผู้ชมว่าทุกคนเนี่ยมีแม่คนเดียวแม่ใครแต่ไม่ใช่แม่กูเป็นที่เราทราบนะฮะว่าเรารู้จักเนี่ยแม่ตั๊กกรกนกในฐานะแม่ค้าออนไลน์ที่ชอบช่วยเหลือคนจัดโปรเนี่ยขายของขายอาหารเสริมเนี่ยจนร่ำรวยแต่นั่นเนี่ยเป็นแค่หน้ากากที่นางใส่ไว้เท่านั้น2เรามาดูทองคำที่เป็นประเด็นดราม่าทำไมถึงขายได้ราคาน้อยทำไมบางร้านเนี่ยไม่รับซื้อคำตอบก็คือเป็นทองที่น้ำหนักเนี่ยน้อยถ้าอิงตามราคาทองปัจจุบันเนี่ยทอง 0.1 กรัมเนี่ยมีค่าแค่ไม่เกิน300บาทแต่นางเนี่ยล่อขายไป700ถึง 1,300 กว่าๆอยู่ที่น้ำหนักเนี่ยว่าจะเป็น 0.1 หรือ 0.2 และก็ข้อ 2.2 เนี่ยทองคำ 18K เนี่ยหรือว่า 18 กรัตที่เรารู้จักเนี่ยคุณผู้ชมเส้นเล็กแบบนี้เนี่ยเขาไม่รับเพราะมันไม่คุ้มค่าเปิดแก๊สหลอมยกเว้นใหญ่เบ้อเริ่มแบบทองดูไบอันนี้เนี่ยจะมีร้านรับอยู่3เนี่ยคือแม่ตั๊กเนี่ยเน้นขายทองโดยกินกำไรจากค่ากำเหน็จโดยนางเนี่ยจะใช้คำพูดนะฮะสะกดจิตคนซื้อทองคำแท้บ้างแต่แท้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ขายได้จำนำเนี่ยได้แต่กี่บาทเนี่ยก็ไม่รู้ให้คิดว่านางเนี่ยขายทองเนี่ยถูกคืนกำไรให้ลูกค้าลดเนี่ยเหลือ 4,000 เหลือ 1,000 กว่าบาทก็คือถ้าสมมุติว่าเราซื้อราคา 4,000 เนี่ยพอมันเหลือเนี่ยก็จะเหลือ 1,000 บาททันทีซึ่งความจริงเนี่ยมันไม่ใช่นางได้กำไรทบครึ่งเนี่ยจากราคาสินค้าเลยแล้วไม่รวยได้ยังไงนี่แหละคุณผู้ชมก็เลยเป็นประเด็นเพราะต้องบอกว่ามันมีทองที่บางทีเขายกตัวอย่างกันนะน้องอามคือขายเนี่ยสมมุติว่าแม่ตั๊กเอามาขายสักพันนึงเนี่ยต้นทุนเนี่ยอันจริงๆอาจจะไม่ถึง 3-400 ก็ได้คนเนี่ยก็เลยจับตามองแต่ทีเนี้ยก่อนที่เข้าโหนกระแสใช่ไหมน้องอามคือพี่หนุ่มเนี่ยก็มีการเตือนในประเด็นที่ว่าเหมือนแม่ตั๊กเนี่ยพยายามโทรไปหาคนดังๆเนี่ยหลากหลายคนไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มทนายไพศาลทนายเดชารวมถึงอาจารย์ออสและพี่หนุ่มก็บอกว่าอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการล็อบบี้กันหรือเปล่าซึ่งเพจอรรถรสเนี่ยได้มีการบอกนะฮะว่าทนายเดชาเนี่ยมีการพูดก่อนที่รายการเห็นกระแสเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นด้านแม่ตั๊กมีการบอกนะผู้ชมว่า
ทองปลอมเนี่ยหรือทองที่มีปัญหาที่เป็นกระแสในโซเชียลตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ทองของแม่ตั๊กแล้วคนที่เป็นข่าวที่เอาทองของแม่ตั๊กไปขายแล้วเนี่ยมีการถ่ายคลิปแฉแม่ตั๊กบอกว่าไม่ใช่ลูกค้าของเธอไม่เคยขายทองให้บุคคลดังกล่าวทองที่เป็นกุหลาบเนี่ยไม่ใช่สินค้าของแม่ตั๊กอันนี้เนี่ยเป็นเพียงของแจกหรือของแถมจะมากล่าวหาเนี่ยไม่ได้และอันนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่แถมให้กับลูกค้าที่ซื้อมากับเธอก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยก็เป็นกุหลาบที่เราเห็นในรายการโหนกระแสแหละน้องงามทีเนี้ยเราไปกันต่อน้องงามว่าพอเข้ารายการโหนกระแสเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงต่อในส่วนของแม่ตั๊กเนี่ยนะครับแล้วก็ป๋าเบียร์ใช่ไหมครับคือเป็นสามีภรรยากันเนี่ยครับก็เดินทางไปที่รายการโหนกระแสในวันนี้นะครับแล้วก็ได้ชี้แจงประเด็นดราม่าทั้งหมดโดยมีผู้เสียหายเนี่ยจำนวนมากเหมือนกันนะที่มาอยู่ร่วมในรายการนะครับโดยมีการชี้แจงเนี่ยต้องบอกว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าในรายการถ้าใครได้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวของแม่ตั๊กเนี่ยแทบจะไม่ได้พูดเลยนะจะเป็นตัวของป๋าเบียร์เนี่ยพูดซะมากกว่านะแต่ว่าก็มีการดราม่ากันว่าส่วนมากคนที่ซื้อเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ซื้อเพราะป๋าเบียร์นะเขาซื้อเพราะแม่ตั๊กเขาศรัทธาในตัวคนที่ชื่อว่าแม่ตั๊กที่เขาเรียกว่าแม่ตั๊กเนี่ยแต่ตัวของคุณตั๊กเองกับเงียบหรือว่าแทบจะไม่พูดอะไรเลยนะจนตัวนี้เป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลพอลงจากตึกช่อง3มาพูดจ้อยเลยนะครับนะครับคือมีการชี้แจงนะครับกับลูกค้าที่ซื้อทองจากทางร้านนะครับมาพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะบางช่วงบางตอนเนี่ยพูดถึงเรื่องน้ำหนักทองกันป๋าเบียร์เนี่ยนะครับหรือว่านายการพลเรืองอลามนะอธิบายบอกว่าที่มีการขายทองในราคานี้เนี่ยกล้าพูดว่ามีการแจ้งน้ำหนักและราคาทองแน่นอนทุกครั้งที่มีการขายผ่านไลฟ์สดผมขายของด้วยความสุจริตมาในฐานะพ่อของลูกไม่ใช่พ่อค้าผมไม่มีเจตนาที่จะไม่พูดเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าผมไม่ได้เล่นขายของไม่ได้จะเปิดร้านทองแค่วันสองวันตัวพี่หนุ่มกัญชัยเองพิธีกรเนี่ยนะครับบอกว่าผมไม่ได้มองว่าคุณขายทองปลอมแต่ผมจะพูดถึงเรื่องโฆษณาชวนเชื่อการที่ชาวบ้านเขามาซื้อเขาไม่ได้มองหรอกว่าทองเนี่ยมันมีน้ำหนักเท่าไหร่เขาสนใจว่าซื้อร้านนี้ถูกกว่าเก็บไว้แล้วค่อยเอาไปขายเรากำลังเล่นกับความรู้สึกของคนคนที่เขายากจนเขาไม่รู้นี่ว่าอันนี้มันคือทอง 18K คุณอาจจะมาบอกแต่เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ขณะที่พี่หนุ่มก็มีการบอกว่านี่เป็นการ bad PR นะครับตอนนี้ไม่เกี่ยวกับการคืนทองไม่คืนทองแล้วทางคุณตั๊กได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ผมมองว่ามันไม่แฟร์กับลูกค้าหรือผู้เสียหายเลยคุณอาจจะคิดว่าตอนนี้เนี่ยคุณเสียเปรียบที่ต้องรับทองกลับไปแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยผู้คนก็จะลืมและแห่ไปซื้อทองที่ร้านคุณโดยลูกค้ารายแรกเนี่ยนะครับในรายการเนี่ยเปิดใจบอกว่ามันเสียความรู้สึกมากนะครับเขาแทบจะไม่ได้คือเขาพูดถึงเรื่องทองแหละแต่ด้วยความที่เขาศรัทธาในตัวแม่ตั๊กเขาบอกเขาชื่นชมและชื่นชอบพี่เวลาเราเดือดร้อนต้องการใช้เงินเราเอาไปขายต่อไม่ได้ซื้อมา 33,332 บาทไม่มีร้านรับซื้อเลยพี่น้ำหนัก 6-7 กรัมแต่มันน่าจะขายไหมนะแต่มันน่าขายไหมราคานี้เราชื่นชอบซัพพอร์ตคุณตั๊กคุณตั๊กขายราคานี้มันเกินไปอันนี้พูดจากใจเลยพี่ต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะหนูพูดจากใจเลยว่ารับไม่ได้อย่างแรงในส่วนของคุณสตางค์นี่คือพูดง่ายคือตัวต้นเรื่องนะเพราะเป็นคนอัดคลิปแฉเขาเป็นคนเปิดลูกค้ารายที่2คือคุณสตางค์เนี่ยนะครับบอกว่าพี่รู้ไหมในแชทหนูข้อความมาเยอะลูกค้าพี่มีแต่คนรากหญ้าเขารักเขาชื่นชมพี่ทั้งนั้นเห็นพี่ช่วยเหลือคนเขาก็อยากจะสนับสนุนบางคนไม่มีแม้แต่เงินกินข้าวหรือเอาเงินไปซื้อนมลูกเขาหวังจะเอาทองเนี่ยเพื่อไว้ขายในการแลกเงินแต่กลับไม่ได้ช่วยอะไรเลยลูกค้าอีกคนหนึ่งบอกว่าหมดเงินไปแสนกว่าบาทนี่หมดเงินไปกว่าแสนบาทไว้ใจเพราะเห็นว่านำเงินได้ไปช่วยเหลือคนอื่นต่อยอดจริง 85,000 เอาไปร้านจำนำได้30,000 กว่าบาทนอกจากนี้แม่ของเธอเนี่ยมีการเอาทองที่ซื้อมาไปจำนำแต่กลับมาแล้วเอาทองมาโยนใส่หน้าเธอบอกว่าเอาทองมึงคืนไปทองมึงมันของปลอมนอกจากนี้ยังมีตัวของแถมเนี่ยเป็นทอง 99.99% แต่เป็นทองเหลืองพ่นสีทองน่าจะเป็นไอ้ดอกกุหลาบอ่ะใช่มั้ยคือแล้วก็มีหลากหลายอันน่ะน้องอาร์มที่เป็นเขาเรียกว่าทองพ่นน่ะพ่นทองอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยต่อที่น้องอามคือจากรายการโหนกระแสคุณผู้ชมมันมีประเด็นของสคบนะคือในรายการเนี่ยจะมีการเอาตาช่างเนี่ยน้องอามพร้อมผู้เชี่ยวชาญนะพร้อมเครื่องตรวจสอบทองคำเนี่ยมาในรายการซึ่งทองของลูกค้ารายหนึ่งเนี่ยมีผลตรวจออกมาว่าได้ทองเนี่ย 99.16%
หมายความว่าคือทองเนี่ย99แท้ซึ่งมีส่วนผสมของโพแทสเซียมและดีบุกเนี่ยด้วยน้ำหนัก 6.15 ซึ่งลูกค้าเนี่ยซื้อมาในปี2565ในราคา 37,773 บาทตอนนั้นเนี่ยราคาทองเนี่ยอยู่ประมาณ 2,900 บาทโดยพี่หนุ่มกัญชัยบอกนะผู้ชมว่าทองที่คืนลูกค้าได้เนี่ยคือไม่ใช่ทองปลอมแต่ทางด้านลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าทองมันเนี่ยจะ 99.99 หรือ 69.99 เพราะเขาเข้าใจว่าทองเนี่ยก็คือทองซึ่งจริงๆเนี่ยทองเนี่ยมีหลากหลายเกรดหลากหลายเปอร์เซ็นต์ด้านนายสมบูรณ์พุทธชงโสภาพันธ์กรรมการสมาคะทองคำระบุว่าน้ำหนักทอง1บาทเนี่ยรับซื้อคืน 95% ของมูลค่าแต่ต้องมีใบรับรองและประทับตราและสินค้าประเภทนี้เนี่ยไม่ได้อยู่กลุ่มนั้นคือนี่ผมขอเสริมนิดนึงนะครับคุณสมบูรณ์เนี่ยนะครับจะชัดเลยนะเขาเป็นกรรมการ สมาคมค้าทองคำเนี่ยเขาบอกในรายการนะครับคือต้องพูดให้ชัดนะทองคำในตลาดเนี่ยที่มันจะมีการซื้อมาแล้วก็ขายไปได้เนี่ยต้องเป็นทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณที่เป็นสร้อยคอกำไรแหวนซึ่งพวกนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเลยถ้าคุณเอาไปขายนะครับเพราะสมาคมค้าทองคำเนี่ยจะมีร้านทองที่อยู่ในสมาคมเวลาขึ้นรูปเป็นทองรูปพรรณเนี่ยต้องมีการประทับตาร้านมีการระบุเปอร์เซ็นต์ของทองนี่เวลาร้านรับซื้อเห็นจะเห็นยี่ห้อเห็นอะไรพวกนี้เนี่ยจะขึ้นหมดเลยจะเห็นหมดเลยเขาก็จะรับซื้อได้เลยแต่ทองต่างๆที่เป็นประเด็นอยู่ในโลกโซเชียลตอนนี้หรือทองที่มีการขายกันเยอะไม่ใช่เฉพาะร้านแม่ตั๊กเนี่ยใช่ไหมคือมันเป็นประเด็นอยู่เนี่ยหลายชิ้นเนี่ยมันเป็นทองที่ขึ้นรูปจากเทคโนโลยีอิเล็กโทรฟอร์มิงอะไรเนี่ยขึ้นรูปโลหะต่างๆมามีทองเป็นส่วนผสมมาทำเป็นรูปทรงต่างๆถามว่ามันเป็นทองไหมเขาบอกว่ามันก็เป็นทองแหละนะแต่ร้านทองทั่วไปเนี่ยเขาไม่รับซื้อกันเพราะเขาไม่มีเครื่องตรวจเปอร์เซ็นต์ทองเขาก็ไม่กล้าจะรับไว้ยิ่งไม่มีการประทับตาไม่มียี่ห้ออะไรเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับทองรูปพรรณทั่วไปร้านทองทั่วไปเขาจึงไม่กล้ารับซื้อครับไม่รู้ว่ามันมีทองกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเนี่ยชัดๆเลยถ้าไปคุณถ้าคุณไปซื้อตามร้านทองสร้อยที่เขาใส่กันนี้รวมกันหรือว่าข้อมืออันนั้นขายได้ตามสบายแต่ไอ้ทองแบบเนี้ยคืออันนี้เตือนเลยนะครับว่าถ้าคุณไปซื้อเนี่ยคุณต้องทำใจว่ามาขายเนี่ยตอนนี้เคสแม่ตั๊กเนี่ยเห็นชัดว่ามันขายไม่ได้แน่นอนหรือว่าขายด้วยราคาที่แบบว่า 28,000 เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ราคาเดิมอ่ะเห็นเขาบอกไอ้อะไรซื้อไปอ่ะเห็นได้อันละ50 50ในหนกระแสเขามาบอกมันเป็นเหมือนนั้นเหมือนไอ้เนี่ยน้องอาร์มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันเป็นเหมือนเขาเรียกตะกุดอ่ะเหมือนตะกุดทองอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไข่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นไอ้ไข่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาซื้อเนี่ยหลักพันนะน้องอาร์มแต่ขายได้50บาทในรายการเขาก็เซลล์กันเขาไม่รู้ไงว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยทีเนี้ยอย่างที่น้องอาร์มอธิบายคำสัมภาษณ์เมื่อกี้มันไปตรงกับคุณแพรลี่นิดนึงคุณผู้ชมคือขอไปที่คุณแพรลี่ก่อนข้ามไปก่อนเลยคุณแพรลี่ก็อธิบายนะผู้ชมบอกว่าตอนซื้อมาเนี่ยคือซื้อมาทั้งเส้นแต่ตอนจะขายเนี่ยต้องแกะขายทีละชิ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะอะไรครับเป็นทองแบบใดเพราะว่าไอ้ชิ้นเขาเอาชิ้นที่มันมีเศษทองอยู่ไอ้ที่มันเป็นไม่ใช่ทองแท้ก็จะเอาไปทำไมก็ต้องแกะขายนะครับเนี่ยคือแม่ตั๊กเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะน้องอามว่าคนที่เขาซื้อเนี่ยเขาพอเขาศรัทธานะเพราะเขารักในตัวแม่ตั๊กเขาเนี่ยมองว่าแม่ตั๊กเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจได้ก็เอาในเมื่อขายชาวบ้านไปซื้อทองมันก็คือทองอ่ะบางทีนะคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าพอมันดูถูกอ่ะการขายคือการขายแม่ตั๊กมันมีแอคชั่นอ่ะคนเห็นคนชอบอยู่แล้วศรัทธาในตัวอยู่แล้วคนก็ไปซื้อแล้วยังไงกรอกคุณผู้ชมเวลาเขาไปให้เพื่อนดูอ่ะนี่ทองของฉันเนี่ยน้องงามทองของฉันเนี่ยซื้อจากแม่ตั๊กก่อนกนกเลยนะอย่างเงี้ยเขาก็ไปพูดกันต่อเพราะด้วยความที่เขารักและศรัทธาเนี่ยคุณผู้ชมเรื่องนี้มันก็ทำให้ด้วยรักแล้วเนี่ยมันก็ทำให้แค้นมากเส้นกันทีเนี้ยเราไปคนที่ชื่อว่าสตางค์หน่อยน้องงามครับคือคุณสตางค์เนี่ยในโลกโซเชียลตอนนี้มองเลยว่าคุณสตางค์เนี่ยถ้าหากแม่ตั๊กจะฟ้องใครสักคนเนี่ยหรือว่าจะดำเนินคดีกับใครสักคนเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยก็ต้องเป็นคุณสตางค์นี่แหละคือคุณสตางค์ตอนนี้มีการขึ้นแฮชแท็กน้องอามว่าเซฟสตางค์เนื่องจากว่านอกจากว่าจะเป็นคนเปิดแล้วการที่เธอมีการพูดอย่างตรงไปตรงมาหรือว่าเป็นการออกมาชนคนแรกๆเนี่ย มันทำให้ถูกจับตามองเป็นพิเศษว่าแม่ตั๊กเนี่ยจะมีการดำเนินคดีไม่เพราะว่าคุณสตางค์ต่อหรือไม่ในคลิปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในกระแสเนี่ยเขามาเปิดเลยนะว่าคุณสตางค์เนี่ยไปเหมือนไปขึ้นเขาเรียกว่าอะไรอะแบรนด์ของเขาแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อร้านเขาหรือเอ่ยชื่อตัวของบุคคลแต่ว่าไอ
ใบอ่ะใบเซอร์อ่ะมันเป็นของร้านเขามันคือใบประกันใช่ไหมเหมือนก็ระบุถึงตัวตนร้านเขาบอกเขาเสื่อมเสียเนี่ยแหละก็เลยทำให้คุณสตางค์เนี่ยสุ่มเสี่ยงคุณผู้ชมทีเนี้ยเราไปกันต่ออีกก็คือหลังจากที่จบรายการโหนกระแสไหนๆพูดถึงคุณสตางค์แล้วคือคุณสตางค์เนี่ยน้องอาร์มออกมาเปิดใจนะว่าสาเหตุที่น้องอาร์มพูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าทำไมเธอเนี่ยถึงเอาใบดังกล่าวใบเซอร์หรือใบประกันอะไรก็ตามแต่เนี่ยมาเปิดเผยเธอยอมรับว่าเธอเมาเธอยอมรับว่าเธอเมาก็เลยเอาใบดังกล่าวเนี่ยมาเปิดเผยต่อที่สาธารณะและมันทำให้เธอสุ่มเสี่ยงที่จะถูกฟ้องเราลองไปฟังเสียงเธอตอนแรกสตางค์ไม่ได้เอ่ยถึงเขานะคะสตางค์เตือนภัยบอกว่ามิจฉาชีพทองปลอมสตางค์ไม่ได้เอ่ยถึงเขาแต่เขาเอ่ยถึงสตางค์ก่อนใช่เขาเอ่ยถึงสตางค์ก่อนในเพจหนึ่งค่ะแล้วสตางค์ก็ยังงงว่าเมื่อวานสตางค์นั่งอ่านข่าวเอ๊ะทำไมเขาถึงเอ่ยถึงสตางค์ว่าตอนนี้ไม่ได้เอ่ยถึงชื่อใครเลยอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่ามีใบรับรองที่เราชูอยู่อ๋ออันนั้นน่าจะเป็นวันที่เราเมาคืนนั้นแล้วเราก็หยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยตอนเราไลฟ์อย่างเงี้ยค่ะน่าจะแบบว่าใช่มันก็เมาด้วยอ่ะค่ะวันนั้นใช่เขากลายเป็นว่าเราเสียเงินแต่ว่าเราไม่สามารถปกป้องสิทธิ์ตัวเองได้อันนี้เกี่ยวไหมก็ตรงนี้สตางค์มองว่าเขาก็น่าจะแบบว่าเขาก็น่าจะแบบโกรธเราอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาน่าจะโกรธเราแต่ผู้เสียหายมันเยอะจริงๆนะคะเยอะจริงๆที่เขาร้องเรียนสตางค์มาประมาณหลายร้อยคนมากค่ะในแชท TikTok อ่ะนะคะมันเยอะมากจริงๆทั้ง TikTok ทั้งเฟซทั้ง LINE อย่างเงี้ยค่ะมันเยอะจริงๆว่าเขาเอาทองไปขายแล้วมันขายไม่ได้ข้อความคือเป็นในทิศทางเดียวกันใช่ค่ะที่ออกมาเพราะอยากจะเตือนภัยหรือว่าอะไรคืออยากเตือนภัยค่ะใช่เพราะว่าอย่างทองอ่ะถ้ามันเป็นทองเหมือนสตางค์พูดในรายการอ่ะมันขายที่ไหนก็ได้นี่อันนี้คือก็ต้องแยกกันนะครับว่าในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยเขาก็อยากได้เงินคืนนะใช่ไหม ก็ต้องเยียวยากันไปแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็จะเป็นบทเรียนใช่ไหมกับทางตัวของแม่ตั๊กแล้วก็ป๋าเบียอะไรเนี่ยก็คือว่าคุณจะต้องซื่อสัตย์อ่ะและต้องชัดเจนในการขายของไม่ใช่ว่าคุณมาประกาศว่านี่ทองแท้ในไลฟ์สดทองแท้แล้วคุณทิ้งท้ายว่ากี่เคคนก็เลยอ้าวแล้วมันแท้กี่โมงนะเพราะมันมี 24K 18K อะไรต่อท้าย 8K 16K อะไรก็ตามแต่คือมีหลากหลายในส่วนของคุณสตางค์เนี่ยก็ต้องยอมรับนะถ้าคือมองในแง่มุมหนึ่งถ้าคุณสตางค์ไม่มาเปิดประเด็นคนก็ไม่รู้คนที่ซื้อทองไม่ตักไปก็จะไม่รู้กระแสวันนี้ก็อาจจะไม่มีก็ได้ว่าทองที่กูเก็บไว้เนี่ยมันขายไม่ได้อุตส่าห์เก็บไว้ซื้อแม่ทักจัดโปรซื้อมาเก็บไว้ตอนนี้คือเก็บบางคนซื้อไว้เป็นแสนตอนนี้คือล่มนะครับเพราะว่าไม่สามารถเอาไปขายได้หรือขายได้กี่บาทไม่รู้แต่คุณสตางค์เนี่ยก็ต้องยอมรับในส่วนที่เหมือนจะไปพลาดใช่ไหมไปนี่ใบเซอร์เขาแล้วเขาก็อ้างว่าร้านเขาเสียหายเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายครับวันนี้เนี่ยที่น้องอาร์มเกริ่นไปช่วงต้นรายการก็คือกิจกรรมของซัสโก้นะฮะมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมครบรอบ47ปีกับกิจกรรมซัสโก้ฉลองครบรอบ47ปีลุ้นรับ BYD ซิลง่ายๆเพียงเติมน้ำมันเนี่ยครบทุก700บาทพร้อมแจ้งคะแนนสะสมเนี่ยรับทันที1สิทธิ์ลุ้นรับเนี่ยรางวัลใหญ่ไม่ว่าจะเป็น BYD ซิล BYD Dolphin Honda Giorno และของรางวัลเนี่ยรวม47รางวัลอย่าพลาดโอกาสฮะลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษที่ซัสโก้และซีโนเพ็กซัสโก้ที่ร่วมรายการทุกสาขาอย่าลืมนะฮะยิ่งเติมมากยิ่งมีสิทธิ์มากสามารถร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึง31ตุลาคม2567เลยทีเดียวคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมดีๆนะฮะหรือว่าจะลองเนี่ยใต้คลิปของเราเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของ Sasco เนี่ยแปะไว้ให้คุณผู้ชม